อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok Origin นะครับผม Server Global นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างนะครับ1นะครับผมก็คือผมจะแนะนำวิธีการเติมเงินอัตโนมัตินะครับผ่านทางเว็บของ ZGOTH นะครับผมแล้วก็ส่วนที่2นะครับผมก็คือนะครับวิผมจะมาเทสนะครับผมในส่วนของการ์ดโกเลม3ดาวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหลายๆคนอยากจะให้ลองเทสในรูปแบบของตัวเบเกอร์นะครับผมก็จะลองเทสให้ดูนะครับว่าระหว่างโกเลม3ดาวนะครับกับการ์ดปอมนะครับดาเมจมันต่างกันขนาดไหนนะครับก็จะเทสให้ดูแล้วกันนะครับรีสเตตัสให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับอันที่1นะครับผมก็ขอเริ่มในส่วนของวิธีการเติมเงินอัตโนมัติผ่านเว็บของ ZGOTH ก่อนเลยแล้วกันนะครับไปนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็ทำการเปิดเว็บขึ้นมานะครับผมZGOTHนะครับก็ทางขวาบนเนี่ยก็จะมีในตัวของปุ่มนะครับสมัครนะครับก็สมัคร ID หรือใครอยากจะผูก Facebook Line ก็แล้วแต่นะครับก็คือผมสมัครนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เข้ามานะครับผมในส่วนของระบบสมาชิกนะครับรูปแบบการเติมนะครับของเว็บนี้เนี่ยเราก็ต้องเติมเครดิตเข้าไปก่อนนะครับมี2ช่องทางนะครับก็คือจะมีแบบ True Moneyนะครับกับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับถ้าเติมผ่านดูมันนี่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ 2.3 แต่ถ้าเกิดว่าผ่านแบงกิ้งเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีนะครับผมไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็เกมนะครับมีให้เติมเยอะแยะเลยครับผมแล้วก็โปรโมชั่นนะครับราคาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามวันและเวลานะครับผมใครสนใจจะเติมเกมไหนยังไงก็กดเติมเลือกเกมที่คุณต้องการนะครับหรือไม่ก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อพวกบัตรไม่ว่าจะเป็น Acash True Money นะครับ AS Dtac นะครับหรือว่าจะเป็น EXCash ก็แล้วแต่นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะเติมเป็น Ragnarok Origin แล้วกันนะครับโปรโค้ดนะครับผมลด 20% อยู่นะครับก็อันนี้เป็นวิธีการเอา Secret ID นะครับเขาก็มีบอกนะครับกดตุ่มสีแดงๆนะครับเอามาเครื่องหมายอะไรเอ่ยของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับผมหรือใครจะเอาที่ผมไปกรอกก็ได้นะเงินก็เข้าผมครับที่สำคัญอย่าลืมนะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ชื่อตัวละครของตัวเองห้ามพิมพ์ผิดนะครับแม้แต่ตัวเดียวนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเติม 4,800 แมวแล้วกันนะครับก็กดเติมเลยนะครับผมนะเขาก็จะบอกว่าปวดรอสักครู่ถ้ามันซักเซ็ตแล้วก็คือเสร็จแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการตับจอกลับไปเลยนะครับไม่ต้องรอโหลดก็ได้นะครับผมตับจอกลับไปนะครับแวบแล้วก็เข้ามาดูในส่วนของระบบนะครับเราก็จะเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันเติมแมวเข้ามาให้เราแล้วนะครับ 4,800 แมวก็ง่ายๆนะครับผมบอกเลยว่าใช้ง่ายมากๆนะครับผมสำหรับเว็บของ ZGOTH นะครับยังไงก็ฝากเข้าไปใช้บริการกันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับส่วนที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผมนะครับซึ่งเอาไปลองนะครับในส่วนของโซเบเกอร์นะครับตอนแรกเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มที่การ์ดโกเลมก่อนแล้วกันนะครับผมว่าการ์ดโกเลมเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็คือรีสายเป็นโซเบกแล้วนะครับผมตัดไปนะครับผมตามนี้นะครับผมผมจะใช้พีชอยู่2อย่างนะครับเกือบพีช2อย่างครับแล้วก็ปลาในส่วนของออกิโลนะครับดูดาเมจได้เลยนะครับ200,000นะครับ198 200,000 203เออ2,900นะครับนี่คือโกเลมนะครับไอ้ที่รัวๆนี่ไม่ใช่อะไรครับผมใส่เต็มวอร์มอยู่นะต้องไปสนใจครับใช่ครับดูดิครับว่าดาเมจมันเหวี่ยงนะ2,000นะครับก็คือ 8,000 นะครับเมื่อกี้280,000นะครับผม19 280,000เหมือนเดิมนะครับ204,000นะครับ206,000นะครับผมค่อนข้างดีดนะในส่วนของโซเบกนะครับผมไปครับไปครับไปเรื่อยๆครับอันนี้สูงสุดอยู่ประมาณ 280,000 นะครับจะได้กลมๆง่ายๆ 109,000 ก็บ่อยนะดีดลงมาต่ำบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมไปครับ101,000 201,000 207,000 นะครับเดี๋ยวตีสัก1นาทีแล้วกันนะครับ109,000 109,000 205,00028,000นะโอเคนะครับ28,000ก็ขึ้นมา 2-3 ครั้งนะครับประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับเมื่อกี้เราใช้โกเลมไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ในส่วนของไฮด้า
นะครับว่ามันจะเป็นยังไงหายครับทำการรีเซ็ตให้เรียบร้อยโอ้2,000,000 2,300,00019นะครับ197 198,200,000 2,100,000นะครับสนิทเหมือนกันเลยครับ2,400,000 2,500,000 2,600,000เห็นไหมเออนะ2,700,000เห็นป่ะนะ2,800,000เห็นไหมครับเออมันเท่าๆกันเลยครับอย่างที่ผมบอกครับแล้วยังไงอ่ะแล้วเราจะทำไมครับโปรเรียม3ดาวผมถามหน่อยนี่ผมเอาการ์ดเปอร์เซ็นต์มาลองเทสโซเบกกันนะว่ามีอะไรคนผมให้เอาโซเบกมาเทสซีโอเรียมาเทสไงผมเอาโซเบกมาเทสเลยนะครับเทสดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเหวี่ยงการขึ้นลงอ่ะเหมือนกันเลยนะครับกับโปรเรียมนะครับเออแต่ว่าที่ผมจะเทียบให้ดูเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการ์ดไฮด้าปลอมอ่ะมันแลกเอาฟรีๆอ่ะซึ่งคุณเล่นน่ะคุณสามารถเล่นคุณกดการ์ดปลอมออกมาได้ตลอดเวลานะครับมันใช้แต้มแลกแบบโง่ๆแล้วก็ง่ายๆเออก็ตามที่เห็นเลยนะครับที่ผมเทสให้คุณดูวันนี้เนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรแปลกตะการตาหรือว่ามันจะยังไงใดๆนะครับผมเนี่ยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือจบไปนะครับผมสำหรับการเทสโกเลมกับไฮด้านะครับผมซึ่งผมก็ลองเทสให้ดูแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าถามถึงราคาเหรอผมก็ว่ามันเฉยๆนะมันก็คือจะเอายังไงดีคือคุณจะลำบากดึงลำบากทำแล้วก็ลำบากเสียเป็นนีในการทำอันนี้ก็แล้วแต่คุณแต่ผมบอกเลยว่าดาเมจมันพอกันมันเท่ากันเลยมันแทบไม่ต่างกันเลยกับการ์ดคุณอย่าไปหมิ่นการ์ดปลอมก็ตามที่คุณเห็นน่ะนะครับผมทีนี้คุณลองมาดูอีกแบบนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นแบบโซเบกอีกอย่างนึงที่ผมบอกนะครับก็คือบางคนบอกว่าอยากให้ลองระหว่างการ์ดขนาดกับการ์ดเผ่านะครับหรือว่าธาตุนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูแล้วกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเลขเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับคุณดูดีๆเหมืองเนี่ยมี PADK 20APK 20ใช่ไหมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันจะตีเข้าเนี่ยคือ 18% นะครับเดี๋ยวเราเอาบอสอะไรดีนะครับเราเอาบอสอะไรดีเอามูลไลท์แล้วกันนะครับผมเอาบอสมูลไลท์แล้วกันเอาบอสมูลไลท์แล้วกันลองให้คุณดูเลยของแสนตีหนึ่งสองแสนตีหนึ่งนะสองแสนตีสามนะครับผมสองแสนตีสามนะเป็นไงไปเรื่อยครับสองสี่หนึ่งสองสี่สามอยู่ที่สองสี่สองสามประมาณนี้เห็นไหมคุณลองดูดีๆนะนี่ผมใช้เหมืองนะการ์ดเหมืองเลยการ์ดม่วงเลยนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ต่างกันอยู่2%นะครับคุณจะบอกว่าเหมืองมี MADK มากกว่าหรือว่ามี PADK มากกว่าอ่ะแล้วยังไงใช่ไหมแล้วยังไงนี่ผมเทสการม่วงให้ดูเลยนะตีไปครับตีไปเรื่อยครับ เดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนอันนี้แถมนะนิดแถมเห็นหลายคนถามนะครับแล้วก็บ่นถึงแล้วก็พูดถึงเยอะผมลองเทสหรือถ้าให้ผมเทสแบบสายตีจริงๆหรือสายคีเดี๋ยวไว้ผมเทสแบบเต็มระบบให้ดูนะครับว่าถ้าเป็น2-1หรือ2-2หรือจะ3-1หรือ4ใบเลยอันไหนแม่งแรงกว่ากันนะครับไว้เดี๋ยวผมเทสให้ดูนะฮะแต่ตอนนี้การ์ดส่วนใหญ่ของผมแม่งขึ้นดาวไปเกือบหมดแล้วก็ต้องลองดูนะครับโบบะบัฟให้เรียบร้อยไปครับ244เนี่ย242เนี่ย25เนี่ยเห็นไหมการเหมืองเมื่อกี้มันไม่ถึง2.5ครับแต่นี้ถึง2.5ครับเห็นไหมเท่ากับว่าสตูปมันแรงกว่าคุณไม่ต้องไปมองว่ามันเป็นเผ่าเป็นธาตุขนาดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณดูง่ายๆนะครับมันเปอร์เซ็นต์มากกว่ากัน 2% ที่ดาเมจประมาณ 200,000 กว่าดังนั้น 1% ถึง 2% เนี่ยมันก็มีความหมายนึกออกป่ะคุณดูง่ายๆเลยนะครับผมอ
ไม่มีอะไรที่แบบว่าจะยากไปกว่านี้แล้วนะครับนี่ผมทำให้แบบว่าเห็นแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะครับผมเห็นไหมครับ25ขึ้นถึง251อ่ะนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมการม่วงยังไม่เท่าการสตุ๊กง่ายๆเลยครับผมดังนั้นอย่างที่ผมบอกให้คุณมองที่เปอร์เซ็นต์คุณไม่ต้องไปมองว่าเผ่าธาตุขนาดนะครับคุณมองง่ายๆเลยแม่งเปอร์เซ็นต์แม่งเยอะกว่าแม่งแรงกว่าครับง่ายๆนะครับก็ตามนี้ครับสำหรับใครที่ไม่มีการม่วงใส่ก็ใช้วิธีอย่างผมอะนะครับใช้การปั๊บเผ่าขนาดแต่ว่าการขนาดมันจำเป็นแบบบางตัวที่มันแบบไม่เข้าท่าไม่เข้าไม่เข้าประเภทอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องยอมรับในจุดนั้นครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็มาเทสให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ฝากระบบเติมเงินอัตโนมัตินะครับผมของ ZGoDS ด้วยนะครับผมบายบายจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจุ๊บๆอันนี้ก็ล่าบอสอยู่ครับ บายจ้า